อุบัติเหตุฆ่าชีวิตพระเอกหมอลำดังนิวมุกดาเจ้าของเพลงเพื่อน้องใส่หม้อหนึ่งเสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นยาริสสีขาวทะเบียนขอนแก่นของพระเอกหมอลำคณะดังคำผุนร่วมมิตรชนประสานงากับรถกระบะ4ประตูยี่ห้อฟอร์ดสีส้มทะเบียนนครพนมบนทางหลวงหมายเลข2026เซกาบึงโขงหลงท้องที่บ้านนนจำปาทองตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬสภาพพังยับส่งผลให้พระเอกหมอลำดังนิวมุกดาคำผุนร่วมมิตรหรือนายวัชบูรณ์มาลาสายอายุ33ปีอยู่บ้านเลขที่58หมู่3ตำบลร่มเกล้าอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารถูกอัดก๊อปปี้ติดคาพวงมาลัยในสภาพสวมเสื้อสีเขียวแขนสั้นกางขาสั้นสีดำเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีส่วนคู่กรณีชายหญิงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่กู้ภัยบึงโขงหลงภูลังกาฮับต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างออกมาและนำส่งโรงพยาบาลบึงโขงหลงจากการตรวจสอบภายในรถของพระเอกดังยังพบสิ่งของต่างๆทั้งเสื้อผ้ารวมไปถึงช่อดอกไม้และพวงมาลัยเงินและป้ายโปสการ์ดจากแฟนคลับแฟนเพลงที่มอบให้ล่าสุดญาติของพระเอกดังได้มารับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดแล้วสำหรับหนุ่มนิวมุกดาหรือนายวัชบูรณ์มาลาสายเป็นชาวจังหวัดมุกดาหารจบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหารสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจออกซิงเกิลกับค่ายสวัสดีเอนเตอร์เทนเมนต์มีเพลงดังอย่างเอิ้นน้องใส่หม้อนึ่งและถึงค่าเจ็บภายใต้การดูแลของแม่น้องและครูหมูป่าสารคามโดยมีอาจารย์สวัสดิ์สารคามเป็นโปรดิวเซอร์ดูเล่เรื่องเพลงและดนตรีให้ซึ่งหนุ่มนิวมีโอกาสร่วมงานกับค่ายเพลงชื่อดังฮักดีเรคคอร์ดพร้อมปล่อย2ซิงเกิลใหม่ล่าสุดเกือบเอาหัวใจบ่อรอดและสัญญาฮักที่คำชะโนดมาเอาใจแฟนเพลงเบื้องต้นจากการสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถเก๋งคันสีขาวได้ขับแซงคันหน้าขึ้นมาและพยายามจะเลี้ยวกลับเข้าเลนแต่ไม่พ้นชนกับรถกระบะที่สวนทางมาอย่างแรงประกอบกับที่เกิดเหตุเป็นถนนที่แคบและเป็นเนินคงจะไม่คุ้นเส้นทางจนทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต้องรอการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าวันนี้คณะหมอลำคำผุนร่วมมิตรมีคิวงานการแสดงที่วัดภูมิบาลวัฒนาหรือวัดเหนือบ้านเหนือหมู่7ตำบลบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นงานบุญประจำปีคาดว่าพระเอกหมอลำดังคงกำลังเดินทางมาร่วมแสดงกับคณะหมอลำคำผุนร่วมมิตรในคืนนี้แต่ประสบเหตุจนเสียชีวิตดังกล่าวทั้งนี้นักร้องดังตรีชัยนรงค์โพสต์แจ้งข่าวเศร้าว่านิวมุกดาพระเอกหมอลำชื่อดังเสียชีวิตแล้วจากอุบัติเหตุโดยเขาให้รายละเอียดว่า RIP นิวมุกดาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวนิวมุกดาพระเอกหมอลำชื่อดังและเจ้าของผลงานเพลงเอิ้นน้องสายหม้อนึ่งและอีกหลากหลายผลงานเพลงได้ประสบอุบัติเหตุเมื่อช่วง10:20 นที่ผ่านมานิวสิกอยู่ในใจไอ้และในใจแฟนคลับแฟนเพลงตลอดไปเด้อหลับให้สบายเด้อน้องเด้อไปร้องเพลงให้เทวดานางฟ้าพึ่งฟังอยู่เทิงสวรรค์น้องอ่านข่าวน่าสนใจอุตุนิยมวิทยาเตือนอากาศแปรปรวนอีกฉบับ 14-17 กุมภาพันธ์นี้44จังหวัดเจอพายุลมกระโชกลูกเห็บตก IBM ฟ้องปฐมาจันทรักษ์อดีตผู้บริหารเรียกโบนัสคืน15ล้านเหตุย้ายร่วมงานบริษัทคู่แข่งเช็คมติคณะรัฐมนตรี
วันที่14กุมภาพันธ์แต่งตั้งโยกย้ายครบทุกตำแหน่งคำพูดแรกเบนเดมอนเมื่อถูกถามว่าเกี่ยวข้องกับเว็บมาเก๊า888หรือไม่เปิดตัวก็ได้เบลล่าโพสต์กับคนข้างๆกุหลาบช่อใหญ่ผู้จัดการลั่นในที่สุดก็ทำจริงๆแฟนคลับนี่ลุ้นกันใหญ่เลยหวานกันทั้งวงการไปหมดอะยอมเปิดตัวก็ได้เบลล่าโพสต์กับคนข้างๆพร้อมกุหลาบช่อใหญ่ผู้จัดการลั่นในที่สุดก็ทำจริงๆบรรยากาศ14กุมภาวาเลนไทน์2023วงการบันเทิงแต่ละคู่หวานน้ำตาลหยดไม่ว่าจะเป็นคู่ณเดชน์ยาย่าหมากคิมนายใบเฟิร์นเต๋อใหม่ฮั่นจียอนแกงส้มดาวและอีกหลายคู่มากๆในวงการส่วนเหล่านางเอกซุปตาที่ยังโสดต่างถูกจับตาจะมีเซอร์ไพรส์เปิดตัวพร้อมกุหลาบกันบ้างไหมโดยเฉพาะนางเอกสุดฮอตเบลล่าราณีโพสต์ภาพกับกุหลาบช่อโตพร้อมคนข้างๆและกุหลาบช่องามๆที่ได้รับหลายช่อเลยแคปชั่นไมวาเลนไทน์อายอมเปิดตัวก็ได้ท่ามกลางคอมเมนต์คนบันเทิงแห่แซวกันลั่นโดยเฉพาะพลอยผู้จัดการส่วนตัวในที่สุดก็ทำจริงๆทั้งนี้มีแฟนคลับที่บอกว่าลุ้นมากๆก่อนจะเลื่อนภาพไปเห็นคนข้างๆก็ต้องยิ้มเลยเพราะคนข้างๆสาวเบลไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคุณแม่ของนางเอกสาวทำเอาทั้งคนบันเทิงและแฟนคลับคอมเมนต์ว่าน่ารักเลยอาทิลุ้นมากเลื่อนรูปไปเจอแม่นีคุณแม่โอเยยะเอสวีดีคุณแม่กับเบลล่าค่ะจบคุณปราณีมุกนี้ผ่านนนนท์ฮ่า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 น่ารักจังค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ค่ะคนสวยเยยะเป็นต้นเซอร์ไพรส์แพทริเซียประกาศข่าวดีท้องลูกคนแรกแล้วคนแห่ยินดีเพียบเซอร์ไพรส์หลังวาเลนไทน์แพทริเซียประกาศข่าวดีตั้งครรภ์ลูกคนแรกแล้วคนบันเทิงแฟนคลับแห่คอมเมนต์แสดงความยินดีเพียบกระแสไวรัลในโลกออนไลน์กำลังแห่ยินดีกับสาวแพทริเซียกูธที่ออกมาประกาศข่าวดีของตนเองผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเธอนั้นเป็นคุณแม่ป้ายแดงแล้วหลังเข้าพิธีวิวากับไฮโซหนุ่มโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์เมื่อปลายปีที่ผ่านมาแถมมีข่าวว่าแน่นอนว่าหลายๆคนแอบทายถูกหลังจากเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแฟนมายมกแอบเห็นว่าสาวแพทดูผิวพรรณรูปร่างดูมีน้ำมีนวลขึ้นหลังจากที่เธอลงภาพตัวเองขณะกำลังนั่งหม่ำอาหารสุดแสนอร่อยกับสามีจนแซวกันว่าอุบข่าวดีเรื่องมีเบบีหรือน้องมาแล้วใช่หรือไม่เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์สาวแพทริเซียออกมาประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นเหลือเกินที่จะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าพวกเรากำลังจะมีเจ้าตัวน้อยในปี2023ค่ะงานนี้เหล่าคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเพียบทางทีมข่าวสดก็ขอแสดงความยินดีกับสาวแพทริเซียและหนุ่มโน้ตด้วยเช่นกันภาพจากปาทริเซียกูดThank you.